เด็กๆเอาจริงๆอยากเป็นดารานะอยากเดินแบบอยากร้องเพลงอยากเต้นอยากเป็นผู้หญิงเก่งยืนได้ด้วยตัวของตัวเองอะไรแบบนี้ฉันกำลังจะไปโตขึ้นนะเพราะเห็นทะเลนิดนึงอ่ะใจเต้นมากอิสระกว่าที่จะอยู่ในกรอบผูกสัมพันธ์กันด้วยแมวด้วยแมว ชอบแมวเหมือนกันอีกแฟนอีกค่ะชื่อมินค่ะเป็นผู้หญิงค่ะเริ่มทำงานตั้งแต่เด็กมันก็เคยชินว่าเราไม่ควรว่างยิ่งเราทำงานเยอะๆมีคอนเนคชั่นเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งทำให้เราแบบมีบ้านให้เขาได้ไวขึ้นด้วยอยู่กับแม่ค่ะสองคนครั้งหนึ่งที่มีหน้าเราแบบแปะอยู่กลางแบบสี่แยกภูมิใจเขาเห็นเขาว่าถ่ายมาให้ดูแบบอ้าวมีตู้หนูอยู่ตรงนี้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยถึงไม่มีเซิร์ฟให้เล่นยังก็จะหาอย่างอื่นแบบอะไรก็ได้ที่มันแบบได้ใช้พลังใช้กำลังได้เจอเพื่อนคนที่ชอบอะไรเหมือนกันช่วงแรกคิดว่าความรักไม่จำเป็นหรอกอยู่คนเดียวก็ได้แต่พอได้เจอมิ้นเรามีหลักที่เราจะยึดว่าเอ้ยเราต้องทำอย่างนี้ละเพื่อใครสักคนหนึ่งรักเขาให้มากกว่านี้ของเราคือทำให้ชีวิตเรามันดีค่ะมีงานที่ดีมีชีวิตที่ดีทำให้เขาไว้ใจเราได้ไว้ใจว่าเราจะดูแลเขาได้เราจะใช้ชีวิตได้ซึ่งถ้าเป็นตัวเองอยู่คนเดียวเราไม่คิดจะทำหรอกในสิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะทำได้เคยคิดเรื่องมะเร็งเต้านมไหมคะปัจจุบันเริ่มมีการพบมะเร็งเต้านมในผู้หญิงอายุต่ำกว่า25ผู้หญิงอายุน้อยก็มีความเสี่ยงเกือบ 100% ของผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมต้องตัดเต้านมทิ้งการบำบัดด้วยเคมีเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งมีผลข้างเคียงคือการหลุดร่วงของเส้นขนในร่างกายทั้งเส้นผมหรือกระทั่งขนตาการตรวจพบถ้ายิ่งช้าแน่นอนว่าความเสี่ยงยิ่งมากขึ้นยิ่งยากขึ้นและมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นด้วยคำถามก็คือคุณเคยเตรียมใจบ้างไหมถ้าต้องกลายเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมไม่เคยค่ะคิดว่ามันต้องแย่ค่ะมันต้องยุ่งยากมากแน่ๆเลยเคยคิดจะตรวจตั้งแต่ตอน21เลยมีญาติที่เป็นมะเร็งที่เกี่ยวกับเต้านมเหมือนกันก็เคยเห็นว่าเขาแบบต้องผ่านอะไรมาบ้างแล้วความฝันที่อยากจะดูแลแม่กลัวทำแบบที่เราอยากทำไม่ได้นึกภาพตัวเองไม่อิสระไม่ออกมันต้องสดใสสดชื่นมันถึงจะเรียกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรถึงจะเรียกว่าเป็นชีวิตอะคิดไม่ออกไม่เคยคิดวันที่ตัวเองจะไม่มีขนทั้งตัวไม่มีผมไม่มีคิ้วไม่เคยสั้นแบบติ่งหูไม่เคยแบบบ๊อบเลยก็ตอนนี้ก็เป็นมันก็เป็นส่วนหนึ่งในอนาคตหนูเหมือนกันนะคะรูปร่างหน้าตาเพราะเราคิดไว้ว่าเราอยากดูแลเขามากกว่าที่เขาจะต้องมาดูแลเราเราเลือกเขามากกว่าพ่อเพราะว่าเราอยากอยู่เป็นเพื่อนเขาเขาหมดพันธะการเป็นสามีภรรยากันแล้วเขาคงไม่จำเป็นจะต้องมาดูแลแม่นึกไม่ออกว่าจะฝากใครดูแลเขาด้วยถ้าไม่ใช่เราเป็นเนื้องอกในสมองเดินๆอยู่ก็แบบขาอ่อนเข่าอ่อนแล้วก็ล้มไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่มีคำพูดอะไรบอกเขาเยอะได้มากกว่ารักอะเหตุผลที่อิงจะไม่เป็นมะเร็งเด็ดขาดก็คืออุ๋งอยากดูแลคนที่อุ๋งรักอยากได้ยิ่งกว่าเงิน10ล้านอีกความฝันสูงสุดคืออยากมีชีวิตอยู่ดูแลทุกคนจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตตัวเองค่ะ